สาระเรียนชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock นะครับ G-Shock จีนเนาะว่ามีเทคโนโลยีการก๊อปไปถึงไหนแล้วนะครับไอตัวนี้เป็นตัวก๊อปนะครับซึ่งมีฟังก์ชันมากมายนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับนาฬิกา G-Shock นะไม่มีประสบการณ์นะครับอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับว่าตัวนี้เป็นตัวแท้เนาะเพราะว่ารายละเอียดฟังก์ชันนะครับอันนี้พูดถึงฟังก์ชันคร่าวๆก่อนละครับฟังก์ชันคร่าวๆนี่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับดูจากภายนอกนี่เราจะเห็นว่าเข็มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มที่ชี้ฟังก์ชันด้านล่างนะครับหรือว่าจะเป็นตรงที่วงเล็กด้านซ้ายมือนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็ปกติถ้าเป็นนาฬิกาที่ก๊อปเกจกะเนาะคาซิโอที่ชอบเกจกากเนี่ยปุ่มตั้งเข็มนี่ก็จะเป็นแบบเม็ดมะยมธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้อย่างนั้นก็จะเป็นการเซตแบบใช้ระบบกดเซตเอานะครับอันนี้เดี๋ยวดูไฟเนาะอันนี้ไฟนะครับไฟก็จะสว่างนิดนึงนะครับดูรายละเอียดภายนอกก็ถือว่าสวยงามนะครับถึงจะสำหรับคนที่มีประสบการณ์อาจจะมองปั๊บเดียวก็รู้ว่าเป็นของปลอมนะแต่สำหรับบางท่านที่ไม่มีประสบการณ์นี่ก็จะเข้าใจผิดได้นะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันเนาะเดี๋ยวเรามากดดูฟังก์ชันให้ดูนะครับมีอะไรบ้างเนาะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวกดดูนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมเข็มด้านล่างเขาจะใช้งานได้จริงเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยคอมนะครับคอมเข็มทิศนะครับก็สามารถกดขึ้นมาได้จริงๆนะเห็นไหมแต่แอดก็ไม่ทราบว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับแต่นี้ก็เอาเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับเห็นไหมเข็มวิ่งทุกเข็มนะเห็นไหมอันนี้นะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันสำหรับรุ่นนี้นะนักบินตัวนี้มันจะมีทั้งสายยางและสายเหล็กนะครับแต่ตัวแอดได้มาตัวนี้เป็นสายเหล็กนะครับซึ่งดูทรงแล้วก็น่าจะไม่ใช่สายเดิมนะแต่ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยนะบางท่านที่ไปเจอนะครับมีขายตามท้องตลาดอันนี้ก็ลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะอันนี้นะ GA อะไรเนี่ย GA 1100เนี่ยครับก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับ